ยาคุมเนี่ยก็ฮอร์โมนค่อนข้างจะต่ำอยู่แล้วนะคะฤทธิ์ของฮอร์โมนก็ยังออกได้ไม่เต็มที่แถมใกล้วันตกไข่อีกเพราะฉะนั้น7วันแรกของการกินยาคุมที่คุณไม่ได้เริ่มกินในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนคุณจะต้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะยาคุมชนิดกินนะคะก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือยาคุมชนิดรายเดือนซึ่ง1แผงจะมี21เม็ดหรือ28เม็ดกับยาคุมฉุกเฉินนะคะทีนี้มันก็มีคำถามนะคะที่ส่งเข้ามานะคะถามว่ายาคุมกินก่อนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามนี้กันนะคะตอบทั้ง2ประเด็นเลยค่ะ1นะคะยาคุมแบบรายเดือนหรือยาคุมชนิดแผงนะคะที่มี2ประเภทแผงละ21เม็ดหรือแผงละ28เม็ดการกินยาคุมแบบนี้นะคะเป็นการวางแผนล่วงหน้าค่ะคุณจะต้องกินยาคุมรายเดือนก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์เพราะยาคุมแบบรายเดือนนี้นะคะเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมนค่อนข้างต่ำซึ่งเมื่อก่อนนะคะยาคุมสมัยก่อนนะคะยาคุมแบบรายเดือนสมัยก่อนเนี่ยฮอร์โมนจะค่อนข้างสูงนะคะบางยี่ห้อเนี่ยฮอร์โมนสูงถึง50ไมโครกรัมซึ่งกินแล้วมันก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะค่ะเช่นทำให้บวมน้ำเป็นสิวเป็นฝ้าในปัจจุบันยาคุมก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยการเริ่มกินยาคุมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้กินยาคุมที่มีฮอร์โมนค่อนข้างต่ำก็คือต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่20ไมโครกรัมดูที่ข้างกล่องนะคะจะเขียนว่า estinyl estradiol หรือ EE ดูที่ตัวนี้เป็นหลักค่ะจะเริ่มคุณหมอหรือเภสัชกรที่แนะนำในการกินยาคุมก็จะเริ่มที่ฮอร์โมนต่ำๆก็คือ EE ประมาณ20ไมโครกรัมหากว่ากินขนาด20ไมโครกรัมแล้วมีอาการข้างเคียงเลือดออกกระปิดกระปอยนะคะคุณหมอหรือเภสัชก็จะแนะนำให้สเต็ปเพิ่มฮอร์โมนขึ้นไปนะคะแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มกินกันที่ฮอร์โมนต่ำๆไว้ก่อนค่ะซึ่งถือว่าฮอร์โมนนะคะค่อนข้างต่ำมากแบบปริ่มๆเลยนะคะในการคุมกำเนิดและยาคุมแบบรายเดือนนะคะกลไกการทำงานในการคุมกำเนิดเขาก็จะมี3อย่างนั่นก็คือ 1. เพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้อสุจิมันเข้าไปข้างในโพรงมดลูกได้นะคะก็จะเพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกให้เยอะขึ้นอสุจิมันก็จะว่ายเข้าไปยากขึ้นกับ2ป้องกันการตกไข่การตั้งครรภ์เกิดจากไข่ของผู้หญิงมาเจอกับสเปิร์มของผู้ชายเพราะฉะนั้นยาคุมเนี่ยเขาจะไปป้องกันไม่ให้ผู้หญิงมีการตกไข่และ3ถ้าหากว่ามันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะกลไกที่3ก็คือจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกนั้นบางแล้วก็หลุดล่อออกมาฟอร์ไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนนี่นะคะก็คือการทำงาน3กลไกของยาเม็ดคุมกำเนิดในการป้องกันการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นยาคุมแบบรายเดือนคุณจะต้องกินมาล่วงหน้าเพื่อให้3กลไกนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์และคำแนะนำนะคะในการกินยาคุมแบบรายเดือนพูดกันบ่อยมากถ้าจะกินแล้วให้ได้ประสิทธิภาพดีนะคะให้เริ่มกินภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนค่ะยาคุมก็จะสามารถมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้เลยทันทีตั้งแต่เม็ดแรกที่กินนั่นเป็นเพราะว่าวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนเนี่ยยังเป็นช่วงที่ยังพ้นระยะไข่ตกค่อนข้างห่างไกลกับระยะไข่ตกยาคุมบวกกับระยะห่างนี้นะคะก็เลยสามารถคุมกำเนิดได้แต่ถ้าหากว่าวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนเนี่ยไม่สะดวกยังไม่ได้ซื้อยาคุมกินวันอื่นได้ไหมได้ค่ะกินวันอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มภายในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนยาคุมเนี่ยก็ฮอร์โมนค่อนข้างจะต่ำอยู่แล้วนะคะฤทธิ์ของฮอร์โมนก็ยังออกได้ไม่เต็มที่แถมใกล้วันตกไข่อีกเพราะฉะนั้น7วันแรกของการกินยาคุมที่คุณไม่ได้เริ่มกินในวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนคุณจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการกินยาคุมแบบแผงชนิดรายเดือนคุณจะต้องกินมาล่วงหน้าถ้าให้ดีเริ่มกินวันที่1ถึง5ของการมีประจำเดือนแต่ถ้าเริ่มไม่ได้เริ่มวันอื่นก็ได้7วันแรกควรงดมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยยาคุมจึงจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้อย่างเต็มที่ค่ะยาคุมแบบรายเดือนไม่สามารถคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะและกรณีที่2ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า
มันเป็นเหตุสุดวิสัยมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนหรือวางแผนแล้วคุมกำเนิดแล้วใช้ถุงยางอนามัยแล้วแต่ถุงยางรั่วฉีกขาดยาคุมฉุกเฉินสามารถรับประทานหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะคำแนะนำในการกินก็คือกินให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิน72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะน้อยมากๆยาคุมฉุกเฉินใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นค่ะเพราะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีฮอร์โมนสูงกินมากๆก็จะส่งผลกระทบต่อตัวคนกินอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงขึ้นเพราะว่าได้รับฮอร์โมนสูงบ่อยๆใน1เดือนไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินเกิน2แผงไม่ใช่รู้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆมีแฟนอยู่กับแฟนแต่ใช้ยาคุมฉุกเฉินในการคุมกำเนิดอันนี้ไม่ได้นะคะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประสิทธิภาพเขาอยู่ที่ประมาณ 80-85% เท่านั้นค่ะในการคุมกำเนิดกินมากๆมีความเสี่ยงสูงค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ได้คำตอบแล้วนะคะยาคุมกินก่อนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณกินยาคุมประเภทไหนหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย